สวัสดีครับจาก HMP Thailand นะครับวันนี้เรามีสินค้าใหม่มานำเสนอครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของเดือนอันนี้เป็นเดือนสิงหานะครับปี2566นะครับอันนี้เป็นจอครับเป็นจอรุ่นใหม่ของเราเป็นจอแบบ Android 2K เลยนะครับอันนี้เป็นกล่องสวยงามนะครับอันนี้เป็นจอ Android อันนี้เป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับเป็นของ HMS เลยนะครับใช้คู่กับจอตัวนี้หรือติดแยกต่างหากส่วนตัวตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศาครับสามารถใช้กับจอ Android รุ่นไหนก็ได้หรือใช้กับจอของ HMS ก็ได้ได้ทั้งคู่เลยนะครับมาเป็นเซตเลยครับมีทั้งจอมีทั้งกล้อง360แล้วก็มีทั้งกล้องบันทึกภาพนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องทีละกล่องกันครับว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไรแล้วก็หน้าตากล้องกล่องจอเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูครับโอเคขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูเนี่ยมาดูกล่องของตัวจอ Android ของเราก่อนนะครับเป็นจอ Android รุ่นพิเศษเป็นรุ่นพรีเมียมครับผมว่าตัวนี้ท็อปที่สุดในท้องตลาดแล้วไม่น่ามีจอรุ่นไหนที่ท็อปกว่านี้แล้วนะครับคุณสมบัติของจอเขามีอะไรบ้างเขาเป็นจอแบบ 2K นะครับ 2K ก็รู้ว่าเป็น Quality HD ภาพชัดที่สุดในท้องตลาดแล้วตอนนี้ 9.5 นิ้วครับเพราะว่าจอเขาเนี่ยขอบเขาจะบางมากๆบางกว่าจอ9นิ้วแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่า10นิ้วเพราะว่า10นิ้วเนี่ยท่านต้องไปหากรอบพิเศษนะครับแต่ตัวเนี้ยท่านสามารถใช้กรอบของ9นิ้วติดตั้งจอตัวนี้ได้เลยแต่จอเขาจะขอบบางนะครับเป็น Android เวอร์ชั่น12ครับแล้วก็ตัวนี้มี ROM แล้วก็แรม8นะครับแล้วก็ ROM 128ท็อปสุดท็อปไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะครับในท้องตลาดนะครับข้างในคุณสมบัติเพียบครับไม่ว่าจะเป็นสามารถใส่ซิมได้เป็นซิม 4G รองรับกล้อง360องศารองรับกล้องบันทึกภาพแล้วก็บันทึกภาพของเราเนี่ยสามารถแสดงฟังก์ชันภาพย้อนหลังที่หน้าจอได้ควบคุมดูภาพย้อนหลังที่หน้าจอได้และยังมีการเตือนพวกขับรถชนคันหน้าขับรถออกนอกเลนนะครับโดยฟังก์ชันเตือนผ่านตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแบ่งครึ่งหน้าจอได้โหลดไฟล์ต่างๆของ Google Play Store ได้หมดแล้วก็เป็นบลูทูธแบบใหม่เป็น 5.0 แล้วก็ Wi-Fi เป็นแบบ Duo เลยครับเป็นทั้ง 2.4 แล้วก็ 5G แบบใหม่นะครับโอเคตัวกล่องสวยงามครับด้านข้างมีอุปกรณ์อะไรแถมในกล่องแจ้งหมด Facebook LINE YouTube นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าหน้าตากล่องหน้าตาจอเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานครับของยี่ห้อ HMS ของโรงงานเรานะครับเป็นอย่างที่บอกครับว่าเป็น Q LED 2.5 ใช้ 9.5 เป็นคู่มือภาษาไทยครับเนี่ยครับบอกคุณสมบัติอันนี้เป็นสเปคโดยละเอียดเลยบอกทุกอย่างที่เป็นสเปคที่อยู่ข้างในนะครับโอเคตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานการเซตติ้งภาษาไทยการต่อสายต่อยังไงแต่ละขั้วมีพิน assignment เป็นแบบไหนแจ้งข้อมูลตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีการทำงานเป็นแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆคู่มือลองอ่านดูนะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นเรามีข้อมูลตรงนี้ให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นคู่มือนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เลยนะครับจอสวยงามครับจอ 9.5 นิ้วนะครับดูพรีเมียมมากอันนี้เป็นอลูมิเนียมไดแคสทั้งชิ้นเลยนะครับมีพัดลมระบายอากาศมียี่ห้อ HMS อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวพินมาหมดเลยนะครับตัวนี้มีช่องต่ออะไรบ้างนะครับโอเคตัวนี้เป็นช่องต่อตัวซิม 4G นะครับตัวนี้เป็นช่องต่อ GPS นะครับอันนี้เป็น
ต่อ Wi-Fi ที่เป็นแบบ 5G หรือ 2.4G นะครับอันนี้เป็นต่อวิทยุนะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับเป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสายโคแอกอันนี้เป็นสายออปติคอลนะครับอันนี้เป็นพวกสายพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีฟิวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีโลโก้ของ HP อยู่ด้านหลังนะครับสินค้าดูพรีเมียมครับสวยงามนะครับด้านหน้ามีรูแสดงไมค์แล้วก็ IST นะครับเนี่ยครับภาพลองดูสิครับจอด้านหน้าด้านข้างสวยงามมากเลยครับดูพรีเมียมมากนะครับโอเคเดี๋ยวอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูทีละอันนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับอ่ะขอดูสายก่อนนะครับส่วนปลั๊กตัวนี้โอ้ข้างในมีสายต่อเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็น audio out ทางด้านขวา audio out ทางด้านซ้ายนะครับเป็น aux in นะครับแล้วก็เป็นวิดีโออินเป็นไมโครโฟนนะครับ aux in ทางด้านขวาซ้ายนะครับครบซับวูฟเฟอร์ครบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องนะครับใส่ซิมการ์ดนะครับท่านสามารถเพิ่มซิมการ์ดได้นะครับก็อันนี้เป็นสายหลักที่ให้เพิ่มมาชุดหนึ่งนะครับโอเคส่วนอุปกรณ์ข้างในมีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นตัวแอนเทนนาครับแอนเทนนานะครับโอเคตัวนี้เป็นเสาสัญญาณตัว GPS นะครับนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับให้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นไมค์นะครับไมค์นี่ก็โอ้สายเท่าที่ท่านดูก็ค่อนข้างยาวนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ใช่สายสั้นๆที่แถมให้เป็นสายไมค์ที่ค่อนข้างยาวเลยท่านไปติดตำแหน่งไหนของรถได้เลยนะครับถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นตัวอันนี้เป็นตัวสาย AV เพิ่มนะครับอันนี้เป็นสาย USB โอ้ USB มีให้3อันเหลือเฟือเลยครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับท่านมี USB เพิ่มตั้งถึง3ตำแหน่งเลยนะครับก็เล่นได้ในหลายแพลตฟอร์มในหลายๆช็อตไม่ว่าจะเป็นตั้มได้หรือแรงต่างท่านมีให้ตัวเลือกได้เยอะมากเลยครับโอเคอันนี้เป็นชุดสายทั้งหมดที่แถมมาในกล่องครับผมครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่ต้องการสายที่เป็น universal power นะครับเรามีสายตัวนี้ให้นะครับท่านสามารถเอาไปต่อพ่วงนะครับกับอุปกรณ์อื่นๆหรือไป modify เพิ่มได้เลยนะครับแต่จริงๆปกติเนี่ยถ้าเป็นของเราเนี่ยเราจะเป็นสายแบบตรงรุ่นถ้าเป็นสาย Toyota ก็จะเป็นพรรคของ Toyota Honda Mazda ตรงรุ่นเลยนะครับหรือถ้าท่านต้องการแบบ Universal แบบนี้เราก็มีให้นะครับท่านสามารถขอได้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดสายทั้งหมดที่เรามีให้ทั้งหมดนะครับส่วนกล่องถัดมานะครับเป็นกล้องบันทึกภาพนะครับเป็นกล้องพิเศษตรงที่ขนาดเล็กแล้วก็ใช้ตัวสาย USB ในการบันทึกภาพได้เลยและสามารถต่อเชื่อมกับจอ Android ของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องดูว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างกล่องก็ดูสวยงามครับนะครับสังเกตดูนะครับรุ่นของเราเป็นรุ่นตัว HMDBR 231นะครับแล้วก็มุมนะครับมุมกล้องนะครับมุมกว้างนะครับมีค่า F อยู่ที่ 2.0 นะครับมุมกว้าง140องศานะครับมีฟังก์ชันเรคคอร์ดซาวด์เรคคอร์ดนะครับแล้วก็รองรับ SD card ได้สูงสุดที่32 GB ซึ่งเราก็จะแถม SD card 32 GB ให้ลูกค้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับกล้องนะครับนี่ครับตัวกล้องนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดครับขนาดผมว่าก็ประมาณสักนิ้วชี้ใหญ่ๆกว่านิ้วชี้นิดนึงนะครับแล้วก็ติดเป็นกาว 3M แปะอยู่ที่กระจกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเลนส์ด้านหน้าเป็นแบบเลนส์ Full HD นะครับแล้วก็สายเนี่ยครับมีให้สายเดียวเลยเป็นสายง่ายๆนะครับฝั่งนึงต่อเข้ากับตัวกล้องตัวนี้ครับ
ฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับช่องต่อ USB ของตัวจอ Android นะครับท่านก็สามารถวิวภาพย้อนหลังวิวข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในเมมโมรี่การ์ดตัวนี้ครับวิวที่หน้าจอได้เลยและมีเตือนพวกฟังก์ชัน ADAS ทั้งหลายขับรถชนคันหน้าขับรถออกนอกเลนนะครับท่านสามารถดูภาพย้อนหลังดูภาพเรียลไทม์นะครับของกล้องตัวนี้ในจอ Android ได้นะครับหรือถ้าท่านไหนไม่ได้มีจอ Android อยู่ซื้อกล้องตัวนี้ไปต่อเข้า USB ธรรมดาก็สามารถเป็นกล้องบันทึกเป็นแบบกล้องเบสิกทั่วไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกนะครับที่มากับตัวจอ Android นะครับโอเคอีกกล้องนึงนะครับเป็นกล้อง360องศานะครับเป็นกล้องของ HMS นะครับรุ่น MHRVC-231 นะครับไอ้ตัวนี้ภาพเป็นแบบFull HD นะครับเป็น 1080p ก็เรียกว่าเป็น AHD นะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่25เฟรม per second นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่า F อยู่ที่1.6 นะครับแล้วก็มุมนะครับมีมุมกว้าง200องศานะครับทางด้านสูง200องศาแล้วก็ทางด้านแนวตั้งอยู่ที่130องศานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในกล่องเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเปิดกล่องมานะครับข้างในก็นี่ครับนี่นะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของ HMS อยู่ที่ตัวกล้องตัวนี้เลยเล็กๆตัวนี้นะครับโอเคก็เป็นกล้องทั้งหมด4ตัวครับทางด้านข้าง2ตัวแล้วก็หน้าหลังอย่างละตัวนะครับไว้จูนภาพ360องศาจูนที่จอเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอีกนะครับโอเคโอ้สายยาวเลยครับเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดถ่ายของเขาครับชุดถ่ายมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเร็วๆดูนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสายตรงรุ่นเลยครับเป็นแบบสายตรงรุ่นนะครับนะครับเป็นเข้าไปที่ตัวที่กล้องของแต่ละอันนะครับแล้วก็มีตัวโฮลเดอร์แถมให้แล้วก็เป็นตัวสกูตัวซอโฮซอนะครับแถมให้ด้วยนะครับโอเคเนี่ยครับมีชุดสายทั้ง4ชุดกล้องหน้าหลังแล้วก็มีตัวเก็บตัวชุดสายให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสายที่แถมให้ครับใช้กับตัวจอ Android 360องศาทุกรุ่นที่มีฟังก์ชันตัวกล้อง360สามารถใช้กล้องตัวนี้ได้หมดเลยครับ